สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสปอยหนังกันอีกแล้วนะครับซึ่งหนังที่เราจะนํามาสปอยในวันนี้นั่นก็คือเป็นหนังญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า The Murder at s u j i n s o หรือชื่อภาษาไทยฆาตกรรมบ้านพักคนตายถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันได้เลยชาปเปิดเรื่องเริ่มด้วยพี่สคนนี้ครับซึ่งคนที่ใส่แว่นนะครับมีชื่อว่าคุณอาเคจิส่วนคนที่ไม่ได้ใสแว่นนะครับมีชื่อว่าฮามุระซึ่งทั้งสองคนนะครับเป็นสมาชิกของโชลลมเลือนลึกลับที่มีเพียงแค่ มหาวิทยาลัยนี้นะครับงานหลักๆของเขาก็คือตามสืบสวนคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นตามหาหมาหรือจับขโมยก็ตามซึ่งทั้งสองคนนะครับได้รับการไหว้วานจากนะักเรียนคนหนึ่งนะครับซึ่งนักเรียนคนนี้นะครับบอกว่าคุณป้าร้านขายอุด้งนั่นนะรับสินบนก็เลยอยากจะช่วยให้ทั้งสองคนนั้นตรวจสอบให้หน่อยว่าใครนะั้นเป็นคนให้สินบนกันแนะ่ซึ่งทั้งสองคนก็ตรวจสอบกันเป็นอย่างนี้นะครับเฝ้ามองนูน่นมองนี่มองผู้คนเพื่อที่จะตรวจสอบจนกระทั่งฮามุระได้ไปสะดุดกับผู้หญิงหน้าตาน่ารน,นง,รงอนนร่อี้ื เและเหมือนกับว่าฮิรุโกะก็รู้นะครับว่าไอ้สองคนนี้มันแอบจับตาดูเธออยู่จนทั่งเกิดเลืองนะครับที่ตึกอีกฟากหนึ่งทั้งสองคนเมื่อได้เห็นดังนั้นครับจึงรีบวิ่งไปเลียงที่เกิดเหตุทันทีเขาได้ไปถามกับคนที่วยวานนั่นละครับก็เผอิญมาอยู่ที่นี่ด้วยนะถามไปถามมาก็ได้ความครับบอกว่าข้อสอบของอาจารย์นั้นน่ะโดนขโมยซึ่งตอนนี้เนื้เขากำลังเรียกให้นักเรียนนั้นเข้าไปสอบปากคําทีละคนหลังจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็เลยขอเจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบในที่่่่เเเเกกกิดดดหตตตตุซึึงงงั้้้้คคคคนคคนนนนนน็็็ไไไรรรวววจจสสอออออบบบปปมมาาาพณะแถช ชาดการลักขโมยและดูตำแหน่งข้อสอบเป็นอย่างดีแลนะพอทั้งสองตัวสอบห้องในที่เกิดเหตุเสร็จนะครับพวกเขาก็ออกมาข้า้งน่อยแล้วบอกกับนักเรียนทุกคนบอกว่าจะต้องสอบปากคําทีละคนแต่กัน,นั้นเองครับฮิรุกโกะนะครับก็ได้เข้ามาขัดจังหวะคุณอาคจิซึ่งฮิรุกโกะก็ได้แนะนําตัวเองไปครั้งแรกครับบอกว่าเธอนั้นชื่อเคนสกิฮิรุโกะพอแนะนําตัวปุ๊บฮามุระก็จําได้ในทันทีครับว่าเคนสกิฮิรุโกะนี้ก็คือนักสืบชื่อดังที่ช่วยตํารวจไขคดีอยู่เสมอและเขาก็ได้บอกกับคุณอาครายจิไป เข้ามาได้นั้นจะไปจะต้องมีคนเห็นอย่างแน่นอนโดยที่ฮิโรโกะนั้นได้ชี้ไปยังหน้าต่างฝั่งตรงข้ามบอกว่าถ้าเกิดคนร้ายคิดจะลักลอบเข้ามาแล้วก็คนที่นั่งอยู่หน้าต่างฝั่งตรงข้ามจะต้องเห็นอย่างแน่นอนซึ่งฮามมระก็นึกได้ครับว่าคนที่นั่งอยู่หน้าต่างฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือพวกเขาเองนะัพอได้ยินนั้นคุณอาคิจิก็คิดออกในทันทีครับว่าคนที่เป็นคนร้ายนะครับก็คือคนที่ไหว้วานให้ทั้งสองคนนั้นมาเฝ้าจับตาดูแม่ค้าเพราะว่าเขาก็จะได้ช่วยโอกาสที่ทั้้้้้้้้้งงงงงคนน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 ัันััักกกกําาาาาาลลลลจบบบตมมมออ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 อยยยยยู่่ uk, ออ่่ไ่ไไไไไปปปปปฉเเขขสแแแววหหีีไปไปีีืโดชทรร ก็หลังจากไขคดีเสร็จครับทั้ง2คนครับทั้งคุณอาเคจิแล้วก็ฮามุระนั้นก็ได้มาทานกินข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งจนกระทั่งฮิโรโกะนะครับเข้ามาขัดจังหวะครับซึ่งฮิโรโกะนะครับก็ได้มีเรื่องที่จะไหว้วานทั้งสองคนนี้ให้ช่วยด้วยฮิโรโกะนะครับได้เล่าว่าทุกปีนะครับชมรมดนตรีของทางมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องไปที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบเพื่อที่จะร่วมงานเทศกาลเพลงร็อกซึ่งฮิโรโกะนะครับอยากจะไหว้วานทั้งสองคนนี้ให้ไปกับเธอด้วยเพราะว่าเธอนั้นก็ถูกไหว้าวานมา ยูรโกนะครับเลยเล่าว่าก่อนงานเทศกาลดนตรีหนึ่งอาทิตย์นั้นมีจดหมายขู่มาที่ชมรมซึ่งจดหมายขู่นะครับเขียนเอาไว้ว่าปีนี้เครื่องสังเวยนั้นจะเป็นใครโกก็เล่าว่าซึ่งปีที่แล้วนั้นก็มีสมาชิกชมรมหญิงหนึ่งคนนั้นได้หายตัวไปซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่รู้ครับว่าเธอนั้นหายไปไหนซึ่งคุณอาเคจิเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับก็ตื่นเต้นไปอย่างมากครับเลยรีบชวนฮามูระไปในทันทีและทั้ง3คนครับก็ได้นั่งรถเมย์มายัางบ้านพักคนตายที่มีชื่อว่าจจซิจ ทั้ง3คนนะครับก็ได้เจอกับสมาชิกชมรมอยู่2คนครับซึ่งผู้ชายนะครับมีชื่อว่าชินโดส่วนผู้หญิงนะครับมีชื่อว่าเลกาและหลังจากนั้นนะครับพ่อบ้านก็นําทางทั้ง3คนนั้นขึ้นไปยังห้องนอนที่อยู่ชั้น2ซึ่งบ้านหลังนี้จะมีอยู่2ชั้นนะครับโดยที่จะต้องขึ้นผ่านลิฟต์ไปและชาก็ตัดไปยังงานเทศกาลเพลงร็อกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้มีรถตู้ปิศาครับขับมาจอดอยู่ที่งานแต่ยังไม่ทันได้รู้อะไรเลยครับชาก็ตัด่านมาที่บ้านพักคนตายซึ่งเหล่าสมาชิกชมรมนะครับก็กาลังนั ซึ่งคนสายวันนะครับมีชื่อว่านามามิยะซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับและเป็นคนที่รวบรวมทุกคนมาแล้วก็ได้มีการแนะนําต่อครับซึ่งคนสายมัวน,นะครับมีชื่อว่าฮารุยะ และพวกเขาก็เริ่มฉลองกันในทันทีอาชากมาที่รถตู้คันนั้นอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งรถตู้คันนั้นครับก็ประกอบด้วยคนชายชะกันหลายคนเลยครับคนเหล่านั้นนะครับได้ก็ได้เปิดเอาเซรุ่มบางอย่างนะครับเตรียมที่จะไปไล่ฉีดใครบางคนซึ่งเซรุ่มนั้นครับก็ยังส่งผลทําให้คนในหลายคนนะครับเป็นลมจนกระทั่งต้องหามไปยังห้องพยาบาลและพอถึงงานเทศกาลดนตรีซึ่งทุกคนนะครับก็ได้มาร่วมในงานเทศกาลดนตรีนี้ครับแต่ในจังหวะนั้นเองครับฮามูลานะครับก็ได้เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอว่าเ กำลังหาอะไรอยู่ซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นทํามือถือหายอัมบูลานะครับก็เตรียมที่จะช่วยเธอหาในทันทีแต่ว่าก็ถูกคุณอาเกจิ K G นะครับกระชากไปบอกว่าอย่าไปช่วยคนอื่นโดยทรงเดชสิแต่ในขณะนั้นเองครับพวกของนามามิยะนะครับก็ได้หาโทรศัพท์ของเธอจนเจอซึ่งเธอก็ขอบใจเป็นอย่างมากนะครับ แต่พวกนามามิยะนะครับก็เลยอยากจะชวนเธอนะครับไปเที่ยวด้วยกันและอีกด้านหนึ่งของงานนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็เลยไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังทําอะไรบางอย่างที่อุโมงค์เธอเดินเดินไปถามว่าเคานั้นเป็นอะไรหรือเปล่าก็ว่าชายคนนนครับทำหน้าทําตาเหมือนซอมบี้ครับแล้วเดินเข้าไปกัดคอผู้หญิงคนนั้นในทันทีซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับที่เป็นซอมบี้นี่ก็ได้รับเซรุ่มนะครับที่มาจากรถตู้ลึกลับและหลังจากนั้นไม่นานครับเราฟงซอมบี้นะครับก็เริ่มออกอาละวาดในงานเพลงรถทาให้คนนั้นแต่งนี้กระเจ และพวกฮิรุโกะนะครับรวมถึงฮามุระแล้วก็เหล่าผู้คนนะครับที่มายังบ้านพักคนตายนั้นก็ได้แต่นี้ก็เจอๆนะครับออกจากงานรวมไปถึงผู้หญิงที่ทํามือถือหายด้วยครับจึงนั้นได้แอบหนีเข้าไปอยู่ในรถระหว่างที่ฮามุระนะครับกำลังวิ่งหนีกลับไปยังบ้านพักต่างอากาศนั้นคุณอาเคจิก็เข้ามากระชากฮามุระครับบอกไปว่าว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านพักต่างอากาศนะ่ะมีคดีเกิดขึ้นแล้วก็อันน่ะรู้ตัวคนร้ายแล้วละ่ะซึ่งฮามุระก็งงนะครับยังไม่เกิดคดีแล้วคุณรู้ตัวคนร้ายได้ยังไงล่ล, ura, งล้าาามมนนกยิีงอออชหหืืืจผูญททํถ คุณอาเคจินะครับเตดียที่จะไปช่วยเหลือเธอคุณอาเคจิครับได้เป็นเหยื่อล่อนะครับเพื่อที่จะทําให้เธอนั้นได้หนีออกมาจากรถได้และทั้งสองคนนะครับก็เลยวิ่งไปยังบ้านพักคนตายฮัมูรานะครับที่มาถึงบ้านพักคนตายก่อนพวกคุณอาเคจินั้นพวกเขาก็ได้สังเาก็ไดตเห็นนะครับว่าพวกของนามามิยะนะครับกำลังต่อสู้กับเหล่าฝูงซอมบี้เพื่อที่จะฝ่าเข้าไปยังบ้านพักฮิโรโกะนะครับที่กลับมาถึงบ้านพักก่อนเป็นคนแรกนะครับก็ได้ไปชวนพ่อบ้านนะครับหยิบอาวุธเตดียที่จะไปสู้กับเหล่าซอมบี้และพวกของฮาม คุณอาเคจินะครับมาไม่ทันโดนฝูงซอมบี้นะครับกระช่าเข้าไปกินในที่สุดแต่ในขณะนั้นเองครับชินโดนะครับก็ได้พบว่าเลกานะครับที่เป็นแฟนสาวของเขานั้นไม่ได้มาด้วยนะครับ เขาเลยคิดจะหยิบดาบและเตี้ยที่จะออกไปตามหาเธอแต่ทุกคนก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับและยิ่งโชคร้ายไปกว่านั้นนะครับก็คือโทรศัพท์ในบ้านพักต่างอากาศนั้นไม่สามารถใช้งานได้และในบ้านพักคนตายนี่เองนะครับก็มีสมาชิกใหม่นะครับที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกเดิมของชมรมดนตรีนั่นก็คือคุณลุงคุณป้าคู่นี้ครับแล้วก็คนที่ทํามือถือหายนะครับซึ่งเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่ามิฟุยุและหลังจากนั้นนะครับชินโดนะครับก็ได้ขอพ่อบ้านนะครับให้เปิดลิฟต์ให้หน่อยเขาจะเตรียมขึ้นไปนอนเป็นคนแรกและหล อะไรซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานา,นานครับบอกว่ามันต,ต้องเกิดจากเชื้ออะไรบางอย่างแน่นอนเหมือนในหนังซอมบี้และทุกคนนะครับก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะไปะหยิบอาวุธนะครับในบ้านพักตาอากาศนะั้นเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันตัวอย่างคนละหนึ่งชิน้นและหลังจากนั้นนะครับพ่อบ้านนะครับก็ได้ยื่นคี์การ์ดมานะครับเพื่อให้แต่ละคนนั้น หยิบคีย์การ์ดไปคนละ1ใบซึ่งแต่ละคนก็จะไม่มีใครรู้นะครับว่าจะได้ห้องเบอร์อะไรซึ่งหลังจากหยิบคีย์การ์ดกันเสร็จครับฮามูระก็ได้ทําแผนที่นะครับบอกว่าใครนั้นอยู่ห้องไหนบ้างและหลังจากที่แยกย้ายกันไปยังห้องของตัวเองนะครับฮามูระนะครับที่เดินมาถึงห้องของตัวเองนะครับก็ได้เดินไปยังระเบียงนะครับเปิดออกดูเขาก็ได้พบกับคุณอาเคจินะครับที่ได้กลายเป็นซอมบี้ไปไปที่เรียบร้อยแล้วและในขณะที่ฮามูระกำลังทําหน้าเศร้าๆอยู่นะครับมิฟุยุนะครับก็ได้เปิดประตูห้อง กอกว่าคุณลุงนะครับที่ได้เข้ามาในบ้านพักคนตายนั้นก็ได้กลายเป็นซอมบี้ไปซแล้วเพราะคุณลุงนั้นมีแผลแต่ว่าไม่บอกใครซึ่งหลังจากที่ทุกคนนะครับตะลุมบอลกันอยู่พักหนึ่งนะครับก็สามารถกําจัดคุณลุงนั้นลงไปได้และฮิรุโกะนะครับก็ได้ถามมาว่าทุกคนอยู่กันครบใช่ไหมซึ่งทุกคนก็อยู่กันครบครับยกเว้นชินโดนะครับที่ ขึ้นไปนอนกอดเป็นคนแรกนั้นไม่ได้อยู่ด้วยซึ่งฮามูระนะครับก็เตรียมที่จะไปเรียกชินโดในทันทีครับแต่ป้ากลว่าฮิรุโกะนะครับก็ได้พบเห็นอะไรบางอย่างที่สอดไว้อยู่ตรงประตูนึ่น่าเป็นข้อความที่เขียนว่าขอบคุณสำหรับอาหารและทุกคนนะครับไม่ลังเลอีกต่อไปครับได้พังประตูเข้าไปยังห้องของชินโดและป้ากลว่าชินโดนะครับก็นอนตายกลายเป็นซอมบี้อยู่ตรงนั้นแต่หลังจากนั้นนะครับชินโดนะครับก็ได้ลุกขึ้นมาครับเดนิดเดนีดจะจู่โจมใส่พวกเขาในทันทีแล้วก็โดนคุณป้านะ และทันใดนั้นครับมิฟูยูนะครับก็ได้เหลือไปเห็นข้อความหนึ่งครับที่เขียนเอาไว้ข้างๆประตูซึ่งข้อความนี้ครับก็เป็นลายมือเดียวกับที่ข้อความก่อนหน้านะครับซึ่งข้อความนี้เขียนว่าจะขอกินละนะและทั้งหมดนะครับก็มารวมกันอยู่ที่ห้องรับแขกเริ่มที่จะสันนิฐานการตายของชินโดะซี่ลูกกนะครับก็บอกไปว่าคนรายนะครับจะต้องเป็นคนอย่างแน่นอนไม่ใช่ซอมบี้ ซึ่งฮามูระก็ได้เสริมต่อนะครับบอกว่าซอมบี้คุณลุงนะครับไม่ได้มีเลือดอยู่ที่ปากเลยและซอมบี้ก็ไม่สามารถทิ้งข้อความไว้ตรงประตูได้เพราะฉะนั้นคนไลน์ไม่ใช่คุณลุงที่เป็นซอมบี้อย่างแน่นอนและฮิโรโกะนะครับก็เริ่มเปิดประเด็นถึงเรื่องเมื่อปีก่อนนะครับที่มีเด็กที่มีหญิงสาวนั้นหายตัวไป1คนซึ่งหลังจากที่เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาครับมามิยะนะครับก็กระวนกระวายไปอย่างมากครับและรีบขนอาหารเข้าห้องไปในทันทีและหลังจากนั้นนะครับฮิโรโกะกับฮามูระครับก็ได้ขข้้านหออองงงงชิโดต่ะสสัรยวปู มันล็อกจากภายในและคนร้ายสามารถเข้ามาได้อย่างไรซึ่งฮามูระก็บอกนะครับบอกว่าไอ้ทิกสะดก่อนนี่มันง่ายนิดเดียวแต่เขาโชว์ให้ดูเลยฮิรลูกโกรนับก็เลยไปเรียกทุกคนนะครับเพื่อที่จะมาดูการแสดงโชว์ของฮามูระในการสะดก่อนโดยฮามูระนะครับได้ให้ฮารุยะนะครับเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ล็อกก่อนในทันทีแต่หลังจากนั้นนะครับฮามูระก็ได้โชว์ทักษะนะครับการสะดอก่อนอย่างยอดเยี่ยมทุกคนปรบมือเป็นอย่างมากครับโอ้โหมันทําได้ยังไงวะ แหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ได้แยกย้ายกลับไปห้องครับโดยที่ตัวเองนั้นจะต้องระวังมากกว่าเดิมเพราะว่าคนร้ายนั้นรู้วิธีการสะกดก่อนแต่จังหวะนั้นเองครับเหล่าซอมบี้นะครับก็ได้พังประตูชั้นล่างเข้ามาไปเปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนที่รู้เห็นดังนั้นนะครับก็ได้รีบวิ่งนะครับมาเอาเก้าอี้โต๊ะต่างๆครับมากันประตูชั้นสองเอาไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้นั้นบุกเข้ามาอย่างชั้น2แต่ปรากฏ่าว่าฮามูระก็นึกขึ้นได้ครับว่าห้องของฮิรุโกะนั้นอยู่ช ันอตรแต่ว่าฮามุระก็นึกขึ้นได้ครับบอกว่าตำแหน่งห้องของคุณฮิรุโกะนะครับมันตรงกับห้องของนามามิยะพอดีซึ่งฮามุระครับก็ได้ไปเคาะห้องของนามามิยะแต่ฮานามามิยะก็ไม่ยอมเปิดประตูให้ครับมุระนะครับก็เลยขอให้พ่อบ้านนะครับใช้คีการ์ดสํารองเพื่อที่จะเปิดประตูเข้าไปหลังจากเปิดประตูเข้าไปเสร็จครับอามุระกับเหล่าคนต่างๆนะครับก็รีบช่วยครับพยุงฮิรุโกะขึ้นมาทางระเบียงเบียงชั้น2งได้สำเร็จพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับทางด้านฮารุยะนะครับก็ได้เปิดเพลงเสียงดังนะครับจนกระท รบกวนคนอื่นๆนะครับจึงขอให้พ่อบ้านนะครับมาคุยกับฮารุยะนะครับบอกว่าให้ปิดเสียงเพลงหน่อยได้ไหมในเวลาก็ได้ล่วงเลยนะครับจนกระทั่งถึงอาหารเย็นเลยครับมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแตจนกระทั่งเช้าของอีกวันหนึ่งถัดมาเลยนะครับทางพ่อบ้านนะครับก็ได้เห็น ฮารุยะนะครับได้นอนตายกลายเป็นศพอยู่ที่ริฟซึ่งหลายคนนะครับที่ได้เห็นแผลรอยกัดอยู่ที่คอของฮารุยะนะครับก็สันนิษฐานไปเลยครับบอกว่าซอมบี้นะเป็นคนทําอย่างแน่นอนและฮามูระนะครับก็ได้เหลือไปเห็นจดหมายนะครับที่เขียนเอาไว้อยู่ใกล้ๆศพของฮารุยะซึ่งจดหมายนี้นะครับก็เป็นลายมือเดียวกับที่จดหมายอีก2ฉบับที่เหลือนะครับซึ่งจดหมายนี้นะครับเขียนว่าเหลือเหยื่ออีกแค่1คนจะไปกินอย่างแน่นอนซึ่งจังหวะนั้นเองครับฮิลูโกนะครับก็เกิดอาการแพ้เลือดขึ้นมาครับเธอนั้ มาส่งที่ห้องซึ่งพ่อบ้านนะครับก็ได้ยื่นโทรศัพท์ ที่เขาเก็บได้จากข้างๆลิฟยื่นให้กับฮามูระซึ่งฮามูระก็สงสัยว่านี่อาจจะเป็นของฆตาตกรหรือเปล่าซึ่งพ่อบ้านก็ไม่ได้ตอบอะไรครับแล้วก็ได้เดินจากไปซึ่งฮามูระนะครับที่เห็นฮิรุโกะกำลังนอนสลบสลดอยู่นั้นเขาก็เกิดอาการห้ามใจไม่อยู่ครับเตียนที่จะเข้าไปจูบพี่รุโกะในทันทีแต่ว่าฮิรุโกะก็ดันลืมตาขึ้นมาก่อนครับแล้วฮิรุโกะก็ได้ถามฮามูระว่าเธอในกำลังจะทําอะไรซึ่งฮามูระก็บอกว่าเขานั้นได้เดินสะดุดห่อนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ว่า ก็ได้บอกว่าขอเวลาสักเดียวได้ไหมเขาตรวจสอบชันสูตรศพเสียก่อนแล้วพวกเขาครับก็ได้พบรอยแผลอะไรบางอย่างนะครับที่หัวของฮารุยะซึ่งก็เป็นรอยแผลจากการถูกตีนะครับซึ่งฮีรลูกุก็มั่นใจได้ในทันทีครับบอกว่า นยจะต้ององู่ใมพวกเราาออย่่งแนนนพวกเขาเลยพาการไปตรวจสอบที่ห้องของฮารุยะซึ่งประตูห้องของฮารุยะนะครับที่ก่อนนะครับก็ได้ห้อยอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งฮามบุระนะครับก็ได้บอกไปว่าไอ้สิ่งนี้เนะี่ยเขาห้อยเอาไว้เผื่อกันว่าจะมีใครทริคสดอกกุญแจที่เขาโชว์ให้ดูตอนก่อนหน้านี้ซึ่งพอํำรวจที่ห้องของฮารุยะเสร็จนะครับก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลยครับฮิลุโกก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าคนร้ายนั้นพาฮารุยะนะครับไปที่ลิฟต์ได้อย่างไรซึ่งฮามบุระก็นึกขึ้นได้ครับบอกว่าเมื่อคืนนี้เนะี Har ่นยฮาลุยะ รู้สึกเกิดอาการง่วงอนงผิดปกติฮิรุกโกะก็เลยคิดว่าคนรายต้องใส่ยาเข้าไปในกาแฟที่พวกเขาดื่มอย่างแน่นอนแต่ฮามูระาก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าอ้าวในเมื่อประตูมันล็อกอยู่และคนร้ายเข้ามาได้อย่างไรฮิรุกโกะน,นะครับก็ได้ไหว้วานฮามุระนะครับเอากอีนะครับปีนขึ้นไป2ด้านบนของประตูดูฮามุระก็พบว่าด้านบนของประตูนะครับมีคราบอุ่นนะครับที่ถูกเช็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งฮิรุกโกะนะครับก็บอกว่าไอ้นั่นน่ะเป็นรอยเชือก เป็นทริคเดียวกับที่ฮามูระใช้ตอนที่สดอกกุญแจฮามูระก็ยังสงสัยต่อนะครับบอกว่าเอา้าถ้าเกิดใช้ทริคแบบเดียวกับที่เขาเคยโชว์นั้นน่ะแล้วทำไมถึงเปิดประตูได้เพราะในเมื่อฮารุยะนั้นได้เอาของมาอย่างนะครับมาห้อยมาห้อยดักไว้ที่ก่อนเพื่อไม่ให้คน้ายนั้นสดอกออกมาได้และทั้งสองคนนะครับก็เลยเดินไปสำรวจที่ลิฟต์ต่อซึ่งฮิรุโกะนะครับก็ได้ไหว้หวานให้ฮามูระนั้นลากคุณฮารุยะนั้นออกไปก่อนแต่หลังจากที่ฮามูระเคลื่อนย้ายศพของคุณฮารุยะเสร็จแล้้้้วววิรรรกกกะะนนนับบ็ไไดเเเชืออออใใหาาาาามูขปปลททีีีออ่่่่่จจตสงงยฏ เผลอมือบอลนะครับไปกดปุ่มลิฟที่อยู่ชั้นล่างและประตูก็เปิดออกนะครับจนทําให้ฮามูระกับฮิรุโกะนั้นจะต้องรีบกดปิดประตูลิฟต์และขึ้นมาอย่างชั้น2ในทันทีแล้วฮิรุโกะนะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตบอกว่าถ้าคุณฮารุยะนั้นถูกฆ่าในลิฟต์แล้วก็จะต้องมีรอยเลือดอยู่ที่ประตูลิฟต์บ้างสิทำไมถึงไม่มีเลยซึ่งคําตอบนะครับก็คือว่าในขณะที่คุณฮารุยะนั้นโดนฆ่าอยู่นั้นประตูลิฟต์นั้นเปิดอยู่แล้วคุณฮารุยะนั้น ผูกฆ่าที่ชั้นล่างและสักพักนะครับพ่อบ้านนะครับก็ได้มาทําความสะอาดรูปปั้นนะครับฮิรุโกะกับฮามุระที่เห็นดังนั้นก็เลยรีบวิ่งเข้ามาดูครับพ่อบ้านก็สงสัยเพราะว่า,าทําไมรูกปั้นนี่ทาไมมันดูเปลี่ยนตําแหน่งจังเลยซึ่งฮามุระก็ได้สังเกตดูครับปรากฏว่ารูปปั้นนั้นถูกเลื่อนแล้วก็ยังมีรอยเลือดของคุณฮารุยะที่ติดอยู่ที่รูปปั้นด้วยก็นี่ก็เป็นการสันนิษฐานครับว่าอาวุธที่ใช้ฆ่าคุณฮารุยะนั้นก็คือลูกปั้นนี่เองซึ่งฮิรุโกะนะ ฮิโรโกะนะครับก็ได้ขอให้พ่อบ้านนะครับเปิดประตูห้องของชินโดเพื่อที่เธอนั้นจะได้เข้าไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งและพอมาถึงห้องของชินโดนะครับซึ่งศพของชินโดนะครับที่โดนคุณป้าทแทงตายนั้นก็ถูกพวกของฮามูระครับจับนอนอยู่บนเตียงซึ่งสิ่งที่ฮิโรโกะมาหานะครับก็คือกระเป๋าที่ชินโดนั้นลากขึ้นไปจากห้องด้วยซึ่งกระเป๋านั้นนะครับก็เป็นกระเป๋าที่เขาเอามาจากห้องของเลกะและในจังหวะที่ฮิโรโกะกำลังตรวจสอบอยู่นั่นเองครับฮามูระก็ได้ยื่นโทรศัพท์นะครับ ให้กับพี่ลโกะซึ่งก็เป็นโทรศัพท์ที่พ่อบ้านนั้นเก็บได้ตอนนั้นนั่นแหละครับฮิลูกโกะครับก็เลยถามฮามูระบอยว่ารู้ได้ไงว่านี่มันโทรศัพท์ของเธอซึ่งฮามูระก็บอกว่าก็เปิดดูข้างในก็รู้แล้วว่าเป็นของฮิลูโกะฮิลูโกะที่เห็นดังนั้นก็อายเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าฮามูระนั้นได้เห็นข้างในไปนพิที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นรูปที่ฮิลูกโกะ์กำลังถ่ายรูปตอนกินอาหารนะครับและฮิลูโกะนะครับก็ได้ไหว้าวานฮามูระนะครับให้ยกชินโดนั้นออกกจากเตียง ซึ่งพอฮามูรายกชินโดออกไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้มีเลือดอยู่ที่ตรงเตียงแล้วก็ตรงผ้าหุม่มและฮิรุโกะนะครับก็ได้เหลือไปเห็นกระเป๋าอยู่พอดีครับที่อยู่ใต้โต๊ะซึ่งฮิรุโกะก็ลองเปิดกระเป๋าออกมาดูครับปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นนะก็คือรองเท้าของเลกซึจนทุกคนนะครับก็ได้มารวมตัวกันเพื่อกินอาหารอยู่ที่ห้องอยู่ที่ตรงโถงซึ่งฮิรุโกะนะครับก็ได้ถามพ่อบ้านไปว่าเพื่อเล่าเหตุการณ์ตอนที่พ่อบ้านนั้นไปปิดเสียงเองของฮารุยะโดยละเอียดให้ทีซึ่งพ่อบ้้้้้าาาาาานนนนนนนกกกกก็บบบออไไไปวววว่ว่่ครรััดจพีีแนนนให ครับฮารุยะบอกว่าให้ช่วยปิดเสียงเพลงหน่อยได้ไหมซึ่งแต่พอพ่อวาดไปถึงครับก็พบว่าเสียงเพลงนั้นได้หยุดไปแล้วทีหนึ่งและหลังจากนั้นมันก็ดังขึ้นมาใหม่และฮารุยะก็ได้และฮารุยะก็ได้กลับมาจากบนดานฟ้าและเข้าไปปิดเสียงเพลงอีกรอบหนึ่งแล้ฮิรูโกะนะครับก็เหมือนจะปิ้งไอไลดีๆออกมาได้ครับและเธอครับก็ได้บอกกับฮามูระไปว่าปิศนาท,ทานั้งหมดได้ขาระจาละทนใดนั้นเองครับฮามูระก็ได้นึกถึงครับูขอบคุณอาเคจินะครับซึ่งคุณอาเคจิได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าคดีถ้้้้้้้้าาาาาาเเเกกกกิิดดดวววว่่ทีีบนนนนนนนพันัััตตรรคคขึแแลลูย ซึ่งฮามูระก็เหมือนจะเข้าใจจริงๆนะครับว่าคุณอาเทจิอาจจะรู้จริงๆก็ได้หลังจากนั้นนะครับฮามูระกับพีรุโกะครับก็ได้ทําการทดลองในการสะดอก่อนซึ่งคราวนี้นะครับพีรุโกะก็สามารถสะดอก่อนได้อย่างง่ายได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยใช้เพียงแค่คีการ์ดของฮามูระเท่านั้นซึ่งฮามูระก็งงนะครับบอกว่าอา้าวการสะดอก่อนนี้มันหมายความว่าอย่างไงซึ่งิีรุโกะครับก็โชว์ให้ดูบอกว่าไอ้คีการ์ดที่มันเสียบอยู่ในห้องของฮารุยะนั้น แท้จริงแล้วมันเป็นคีย์การ์ดของคนอื่นแต่คีย์การ์ดของฮารุยะนั้นคนร้ายนั้นเป็นคนออกไปนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทาไมคนร้ายถึงเข้าห้องของฮารุยะได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการอะไรเลยในขณะที่ทั้งสองกำลังยินดีกับความสำเร็จในการทดลองอยู่นั้นประตูชั้นสองครับที่กันเหล่าซอมบี้เอาไว้ก็กำลังจะพังซึ่งในขณะที่ทุกคนกาลังดันประตูอยู่นั้นอิลูกกครับก็ได้ไปบอกให้นามามิยะให้ออกจากห้องทีซึ่งฮามุระก็พยายามอย่างยิ่งครับที่จะติดต่อกับคุณนามามิยะที่อยู่ข้างในแต่ป ได้กลายเป็นซอมบี้ไปเสียแล้วและเมื่อทุกคนเห็นนันนครับจึงได้ละลทิ้งประตูนีได้เรีบหนีเข้าไปยังห้องโถงในทันทีนั้นในห้องโถงนี้เองครับก็เป็นจังหวะที่ฮิรูโกะครับเตรียมที่จะโชว์การสันนิษฐานของตัวเองฮิรูโกะครับจึงได้เรียกให้ทุกคนนะไปยังห้องของชินโดและสั่งให้ฮามุระนะครับดึงผ้าหุ่มขึ้นก็ปรากฏว่าผ้าหุ่มน,นั้นมีแต่รอยเลือดข,ของชินโดครับฮิโรโกะเลยตั้งข้อสังเกตถามไปยังผู้คนว่าทําไมชินโดที่โดนกัดถึงมีรอยเลือดเต็มผ้าหุ่มอย่าง,ง,างใในนนนนนผ้าาาาาห่่ม่มมมออยยงิิิดดปกกกตั็สษฐคคํเีีววบ ที่บาดเจ็บนั้นมานอนอยู่ซึ่งแท้จริงแล้วนั้นชินโดได้ไปแอบพาเลกะที่โดนกัดเข้ามาในบ้านพักจากประตูด้านหลังและตอนกลางหนึ่งนั้นชินโดก็โดนเลกะที่กลายเป็นซอมบี้แล้วฆ่าตายและก็ตกระเบียงไปซึ่งฮิรุกโกะก็ได้สันนิษฐานอีกว่าคนร้ายนั้นได้เผอิญเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้และได้จัดฉากการฆาตกรรมเกิดขึ้นมาโดยการเหลือข้อความทิ้งไว้ที่ประตู และฮิโรโกะก็ตัดฉากมาที่คดีฆาตรกรรมของฮารุยะซึ่งคนร้ายนั้นได้ลากฮารุยะไปที่ลิฟต์และปล่อยให้ลิฟต์นั้นลงไปข้างล่างเพื่อให้ฮารุยะโดนซอมบี้ขัดตายแล้วก็กลับขึ้นมาอ้าวและหลายคนก็สังและหลายคนก็สงสัยนะครับบอกว่าอ้าวแล้วทำไมซอมบี้มันถึงไม่ขึ้นมาชั้นบนด้วยละ่ะซึ่งฮิโรโกะนะครับก็ได้ชี้ไปยังรูปปัน้นสามลูปปั้นนะครับที่ก่อกันอยู่ตรงนี้ซึ่งฮามูระครับก็ปิ๊งไอเดียในทันทีครับบอกว่าก็คือคนร้ายนะครับเอาลูกป,ปั้นนะครับ โดยที่จะไม่พาซอมบี้เข้ามาด้วยเพราะว่าลิฟน n ่ะน้นนำหนักเกินฮิลูกก็ยังสรุปไม่ได้ครับบอกว่าใครนั้นเป็นคนร้ายจนกระทั่งฮิลูโกอยากจะถามกับทุกคนว่าในคืนที่ทุกคนนั้นโดนวางยานอนหลับกันนั้นใครบ้างที่ไม่มีคีการ์ดในการเข้าห้องของตัวเองเพราะว่าคีการ์ดของคนร้ายนั้นนําไปสลับกับห้องของฮารุยะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอนึกดังนั้นครับฮามุระก็นึกขึ้นได้ครับบอกว่าในคืนวันนั้นมิฟุยุนั้นขอเข้ามาในห้องของตัวเองเพื่อที่จะมาขอโทษเรื่องของคุณอากิจิฮารุยะก็เลยรรู้้ไดทัันีคบ บอกว่าคนร้ายก็คือมิฟุยุอย่างแน่นอนเพราะว่ามิฟุยุนั้นไม่มีคีย์การ์ดในห้องของตัวเองจึงจะเป็นที่จะเข้ามาในห้องของฮามบุลาก่อนเพื่อที่จะบ่ายเบี่ยงและหลังจากนั้นทุกคนก็หันไปมองที่มิฟุยุครับบอกว่าเธอนั้นทําเรื่องทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรแต่ก่อนที่มิฟุยุจะบอกเหตุผลครับมิฟุยุก็ได้เฉลยทริค,นครในการฆ่าคุณนามามิยะที่เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นซอมบีค้คาห้องได้นั้นเพราะว่าคุณนามามิยะนั้นชอบหยอดตามิฟุยุนะครับก็เลย เก็บเลือดของซอมบี้นะครับซึ่งเป็นเลือดของคุณลุงซอมบี้ที่โดนลุมประชาทันนั่นแหละครับเอาไปใส่ในยาหยาดตาเฉพาะของเธอแล้วก็ดาไปสับเปลี่ยนตอนที่พวกเขานั้นบุกเข้าไปตอนที่พวกเขานั้นบุกเข้าไปในห้องของนามามิยะเพื่อที่จะช่วยฮิลูกโกทำให้การที่นามามิยานั้นหยอดตาก,ก็กลายร่างเป็นชอซอมบี้คาห้องได้เลยครับโดยซึ่งมิฟุยุนะครับก็ได้บอกเหตุผลไปว่าแท้จริงแล้วที่เธอทําไปนั้นเพราะว่าพี่สาวของเธอก,ก็คือคนที่หายตัวไปเมื่อ1ปีก่อนแท้จริงแล้วพี่สาวเธอ โดนนามามิยะและฮารุยะลุมข่มขืนพี่สาวเธอทนอยู่โลกต่อไปไม่ได้เลยต้องฆ่าตัวตายเธอเครียดแค้นเป็นอย่างมากครับเลยที่จะฆ่า2คนนี้ซึ่งเธอก็สารภาพนะครับบอกมาว่าการที่เธอมาที่นี่นั้นเธอไม่ได้มีวางแผนมาก่อนเลยแต่จนกระทั่งเธอได้เห็นชินโดกับเลกาที่กลายเป็นซอมบี้แล้วนั้น กัดชินโเธอเลยคิดแผนต่างๆนานานในหัวออกในทันทีครับในการวางแผนฆาตกรรมแต่ลังจากนั้นไม่นานครับซอมบี้นะครับก็ได้บุกเข้ามาในห้องโถงครับทุกคนต่างพากันหนีขึ้นไปยังด่านฟ้าซึ่งดานฟ้านั้นก็เป็นหอะระฆังนะครับแต่ปรากฏว่ามิฟุยุนะครับวิ่งไม่ทันนะคร,รับเตรียมที่จะโดนซอมบี้ลากไปกินแต่ว่าฮามูระนะครับก็ได้ช่วยมิฟุยุเอาไว้ แต่พอช่วยเสร็จครับปากฏกว่ามิฟูยุนั้นได้โดนกัดไปเสร็จแล้วมิฟูยุนะครับก็เลยขออาวุธนะครับเตรียมที่จะแทงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายตกลงมาจากหอระคังและในจังหวะนั้นเองครับกองทัพนะครับก็ได้ขนเฮลิคอปเตอร์จํานวนมากครับเพื่อที่จะมาช่วยเหล่าพวกของฮามูระและทั้งหมดนะครับก็ได้ถูกช่วยไว้จนสําเร็จครับและในฉากสุดท้ายนี่เองครับฮามูระนะครับก็ได้พบกับคุณอาเคจินะครับที่ ได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วฮามูระก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับที่ตัวเองไม่สามารถช่วยคุณอาเคจิเอาไว้ได้แต่อาเคจินะครับก็เตรียมที่จะพุ่งเข้าโจมตีใส่ฮามุระแต่ก็ถูกฮิลูกโกนะครับใช้หอกแทงจนซอมบี้คุณอาเคจินั้นได้ตายลงและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และยืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับ